รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ต่อมันเดินสลอสเลงง่วงมาแบบนี้เนี่ยกลางคืนมัวแต่เล่นเฟซไทม์คุยกันหนุ่มกันหนิงอ่ะจอยทำไปรู้ดีมันไม่ใช่แต่จอยทำไมต้องนัดเช้าขนาดนี้ต้องยอมไม่เต็มอิ่มเลยเนี่ยพระยังไม่ออกมาบิณฑบาตเลยง่วงอ่ะเอาอย่างงี้เธอจะมาง่วงไม่ได้เพราะคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีค่ะเที่ยวป่าเช็คอินมาแล้วโอ้ยตื่นเลยต้องตื่นแล้วล่ะทำไมอ่ะต้องตื่นรับฉายากรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเลยนะคะเราจะชวนคุณผู้ชมค่ะมากินตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะกับทีมตะลุยกินฟินเช้ายันค่ำรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะเรามีแขกรับเชิญสาวสวยใสน่ารักมากๆมาด้วยตื่นแล้วตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมไม่สดชื่นเพราะว่าจะได้ไปกินเช้ายันค่ำไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแขกรับเชิญเลยเราไปหาแขกรับเชิญดีกว่าไปกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ถ้ามีเวลามาสักเมื่อไรนะจะหลับให้ยับเลยจอยเราว่าจอยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วทำไมอ่ะก็น้องที่นัดไว้นี่ยังไม่มาเลยเขาหลอกจอยแล้วมาเขาไม่หลอกค่ะได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ค่ะเอ้าเอ้านึกว่าใครมาบ้างวางก่อนขอต้อนรับนะคะน้องแพรวานิชาภัทรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไม่แล้วจอยไม่บอกก่อนว่าแพรวาเป็นน้องเฮนาดาวจะมาดีใจใช่มั้ยเราจะได้เปลี่ยนคนอื่นเอ้าพี่น้องเองอ๋อเหรอวันนี้นี่นัดเช้ามากนะคะมีอะไรให้หนูทานมั้ยเนี่ยนัดเช้าก็ให้มันทานมื้อเช้านี่เลยค่ะเป็นอาหารมื้อเช้านะคะเป็นร้านข้าวต้มแล้วก็มื้อเช้าที่ร้านหลงโขค่ะก็จะเป็นร้านอาหารจีนสไตล์โมเดิร์นแบบนี้เลยนะคะเป็นคาเฟ่ใจกลางเยาวราชที่เพิ่งเปิดมาได้แค่2เดือนเองก็คือหลงโขเนี่ยแปลว่าหัวมังกรเพราะว่าร้านเขาค่ะอยู่ต้นถนนเลยตรงหัวมังกรโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดิวมาเสิร์ฟเองเลยอันนี้อะไรมาเสิร์ฟคะเป็นเซตข้าวต้มค่ะอาหารเช้า8เซียนนะคะค่ะค่ะก็คือจะมีอาหารทั้งหมด8อย่างนะคะกินคู่กับข้าวต้มคือแต่ว่าเป็นข้าวต้มที่แบบว่าน่าทานอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากค่ะคุณดิวบรรยากาศร้านใช่ไอเดียมาจากไหนยังไงอะคะเพราะว่าเราได้พื้นที่แคบอะนะคะเราก็เลยออกแบบให้เป็น2ชั้นเพื่อจะเพิ่มพื้นที่นั่งให้มากขึ้นแล้วเราก็มีเรื่องการดีไซน์คือเราใช้สัตว์ของจีนนะคะที่เป็นสัตว์มงคลอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นไก่เป็นกระต่ายเป็นนกกระเรียนแล้วก็มีนกยูงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อผสมผสานให้บรรยากาศมันดูน่ารักตอนนี้ขออนุญาตทานก่อนนะคะยินดีค่ะขอบคุณมากแนะนำคุณผู้ชมไปด้วยไหมระหว่างทานได้ค่ะมีอะไรทานบ้างครับเนี่ยมีนี่เลยค่ะอะไรครับเนี่ยปอเปี๊ยะกุ้งนี่นะคะขนมจีบหลงโถหรือว่าขนมจีบแบบซิกเนเจอร์ของเขาเป็นชื่อร้านเลยค่ะเขาบอกว่าไส้นี่เด็ดมากนะไส้ข้างในอ่ะเป็นขนมจีบหมูแล้วก็ผสมกับกุ้ยช่ายนะคะค่ะแล้วก็เหมือนน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มของเขาเองเลยนะผสมมาล่าด้วยไส้อร่อยมากอ่ะไส้อร่อยมาก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 หมูอร่อยมากจริงคือตัวเขาก็อร่อยน้ำจิ้มเขาก็ดีอ่ะแต่ดูอันอื่นก่อนดีกว่าครับนี่ของผมก็คือเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันเป็นซาลาเปาลาวาไข่เค็มด้วยไข่แบบล้นทะลักเลยว้าวมีหนักไส้หวานไข่เค็มชอบไหมอ่ะอร่อยจริงๆแหละอร่อยมากแต่ถ้าชอบชิ้นที่แบบเล็กๆพอดีคำกว่านั้นนี่ครับมีมินิเปาไส้หมูแดงนี่คือไส้หมูแดงเหรอนี่คือไส้หมูแดงแต่ว่าแน่นอนอาหารเช้าไฮไลท์ต้องเป็นข้าวต้มครับผมคือแค่ดูหน้าตาของข้าวต้มอ่ะก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยนึกออกป่ะเหมือนเขาเคี่ยวจนมันแบบ
เรียกว่าอะไรละเอียดอ่ะมันข้นอ่ะกับข้าวอ่ะคือมากำลังดีคือเหมือนเราว่าทานแบบกำลังดีเลยเซลเวอร์ทานอะไรรู้ไหมฮะทานอะไรทานเกาลัดนั่นเองช้อนพร้อมเลยค่ะดุยเลยครับเนื้อนุ่มมากนุ่มมากเนาะแค่ตักมาก็ดูละมุนแล้วอ่ะเป็นไงคะนุ่มมากนุ่มแล้วก็มีเนื้อเก่าลัดน้อยๆใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบชิ้นเล็กๆเป็นครีมเป็นยังไงบ้างคะสองคนกับอาหารมื้อเช้าที่จอยพามาทานในวันนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยทัดสั่งเล่นใหญ่พูดเลยจะให้คุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารเช้าอร่อยอร่อยที่สามารถทานได้ทั้งวันแบบนี้นะคะเข้าไปร่วมสนุกได้ค่ะที่ Facebook เปรี้ยวปาก Official นะคะเข้าไปกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ค่ะว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะก็จะรุ่นรับวอเชอร์อิ่มฟรีมาทานที่ร้านนี้เลยค่ะใช่ครับพร้อมรุ่นรับสิทธิ์สมาชิก Active Kitchen นะครับฟรี6เดือน2รางวัลเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับที่ Facebook เปรี้ยวปาก Official ครับผมค่ะแต่ว่าจะบอกว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันถูกไหมครับใช่ดังนั้นขออนุญาตเบิ้ลทั้งหมดนี้อีกสักชุดหนึ่งเนาะเฮ้ยนี่เบามันต้องเกรงใจเขาแล้วควรจะทำตัวให้เป็นประโยชน์นะเมื่อเขาให้เราทานฟรีแล้วใช่ไหมเราควรจะไปขอบคุณเขาแล้วก็มีของตอบแทนต้องเป็นแบบนี้นะคะพี่จอยกินกันหมดเห็นไหมแรงแรงกว่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่อ่ะจะให้แบบเติมไปมอบของขอบคุณเขาเป็นการตอบแทนโอเคเดี๋ยวพี่ไปขอบคุณแล้วพี่เดี๋ยวโอกาสสั่งเพิ่มเลยได้ค่ะอยู่กับจอยระวังนะทำไมจอยจะสอนเรื่องจิตเผื่อให้ขัดฉากอาหารเป็นไงบ้างคะวันนี้ถูกปากไหมคะโอ้โหยิ่งกว่าคำว่าถูกปากครับอร่อยมากเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะทำให้ผมมีพลังพร้อมที่ทำงานต่อในทั้งวันเลยค่ะยินดีค่ะและอร่อยขนาดนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ Healthy Fit ตราเด็กสมบูรณ์ทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพนะครับมอบให้คุณดิวไว้เพิ่มความอร่อยด้วยครับขอบคุณมากค่ะดิวฝากร้านนิดนึงครับได้ค่ะขอฝากร้านหลงโถด้วยนะคะตั้งอยู่บน4แยกเฉลิมบุรีบนถนนเยาวราชเลยค่ะเปิดทำการ 9:00 นถึง 3:00 นนะคะหยุดวันจันทร์ค่ะครับผมสำหรับมื้อเช้าสไตล์จีนอร่อยๆพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับร้านนี้ย่านเยาวราชอร่อยจริงๆครับค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสาวใช่ไหมไทยไหมไทยสุดใช่ปะล่ะน่าทานเนาะคือบอกว่าคือไทยตั้งแต่เดินเข้าร้านมาแล้วนะคะเพราะบรรยากาศร้านเขาจะเปิดเพลงเหมือนไทยเดิมเนาะแล้วก็การตกแต่งร้านบรรยากาศขนมคือมันใช่มากเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าผมนะครับพาสาวๆนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านคาเฟ่ขนมไทยย่านบางลำพูนะครับร้านขนมฉันนั่นเองซึ่งร้านนี้นะครับสูตรของขนมเนี่ยก็มาจากคุณแม่ของเจ้าของร้านนะครับซึ่งเปิดที่โยสยามมากว่า20ปีแล้วแต่ว่าเหมือนแบบลูกนะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนทำการแบบรีโนเวทให้ดูมีความแบบสวยงามเข้าสมัยแล้วก็ดูชิคๆมากขึ้นจริงเหมือนเอาแบบขนมไทยมาทำให้แบบเหมือนเป็นคาเฟ่เนาะก็จะได้เข้าถึงวัยรุ่นแล้วก็ต่างชาติมากขึ้นด้วยถามแพรวาดีกว่าครับเป็นเพราะว่าเป็นตัวแทนแบบวัยรุ่นเลยอ่ะได้ทานขนมไทยบ่อยไหมคะปกติหนูทานแต่ว่าก็จะมีแต่แบบทองหยิบทองหยอดที่มันซื้อง่ายๆเหมือนขนมไทยแบบทั่วๆไปใช่แล้วอย่างเมนูที่เราแบบให้น้องแพรวาวันนี้ล่ะอันนี้คือครองแครงไม่เคยทานไหมไม่เคยกินเลยให้ลองชิมเลยให้ลองชิมเลยลองชิมดิอยากรู้ว่าจะยังไงชอบไหมอย่างนี้อร่อยเนาะเป็นไงคะเหมือนเยนนี่เลยค่ะผมก็จะใช่แต่จะมีความหนึบหนึบส่วนเมนูของจอยนะครับก็คือของจอยค่ะเป็นขออนุญาตแนะนำได้ไหมฮะได้ค่ะขนมแม่เอ๋ยแฮมขนมปลากิมไข่เต่าทำลายบรรยากาศร้านนี้หมดเลยอ่ะพอแล้วเฮ้ยนี่บรรยากาศได้ไทยๆไงจะบอกว่าปลากิมที่นี่เขาก็จะมีเหมือนมี2สีใช่มั้ยคะคือมันจะมีสีขาวกับสีน้ําตาลที่น้ําตาลก็จะเหมือนแบบเป็นหวานๆแล้วตัวสีขาวก็จะเป็นเค็มๆเหมือนเขาให้ทานคู่กันชิมมั้ยแพรวาเหมือนขนมน้ําคือเหมือนพวกขนมกะทิพวกเนี้ยค่ะของร้านคือเขาจะใช้ทั้ง
น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใช้แบบมะพร้าวที่เอามาทำกะทิจากอัมพวาซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบหวานมันขึ้นชื่อเลยกลมกล่อมเป็นไงคะแลกกันชอบมีชาสิอร่อยค่ะไม่เคยกินปลากิมไข่เตาไม่ต้องหลังเค็มๆเนาะตอนนี้แพรวาน่าชอบนะอันนี้คือไอติมกะทิสดขนมไข่ใส่ทองม้วนด้วยเยอะมากโอ้เยอะมากอร่อยไหมโอ้กินแล้วแบบมีความสดชื่นเนาะเป็นไงคะมีความกรอบๆด้วยเพราะว่ามีทองม้วนอร่อยมากพี่จอยลองกินคือมันเข้ากันมากเลยนะขนมไข่ทองม้วนแล้วก็ไอศกรีมอร่อยแล้วก็มีนี่น่าทานมากเลยสวยเนาะเสิร์ฟมาแบบในกระทะทองเหลืองแบบนี้เลยขนมครกชาววัง7สี7ไส้เลยค่ะคือ7สีคือ7ไส้เลยคือแป้งมันนุ่มมากเลยเนาะแป้งขนมครกอ่ะแล้วเหมือนตรงกะทิก็จะมีความมันๆแล้วก็ไม่ได้หวานมากพอเป็นไส้งามันจะหอมงามมากไม่หวานเกินเนาะถามน้องแพรวาครับเพราะว่าปกติแล้วเจอกี่ทีก็เป็นคนแบบกินนี่ยังกินอยู่เลยเนี่ยชอบกินเก่งมากแล้วที่สำคัญคือชอบแบบเป็นสายหมูสามชั้นด้วยเหรอชอบมากจริงเหรอหมูสามชั้นที่แบบเวลากินเนื้อย่างเกาหลีอะค่ะก็คือสั่งแบบหมูสามชั้นหมูสามชั้นแล้วก็สาหร่ายแล้วก็ข้าวเฮ้ยทำไมตัวเล็กขนาดนี้อ่ะออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะนะเล่นด้วยวิธีการไหนอะก็มีเล่นบาสค่ะส่วนใหญ่จะเล่นบาสก็คือเหมือนเราทานเดียวแต่เราก็แบบเบิร์นไปด้วยก็จะได้เหมือนแบบแข็งแรงแล้วก็ทานในสิ่งที่อยากทานเนาะจริงคือถ้าเกิดทานแบบนี้คือแบบแย่เลยอ่ะน่าต้องไปหาหมอพี่อ่ะฮะน่าต้องไปหาหมอได้พี่ทานขนาดหนูอ่ะอ๋อก็คือความดันเออดีนะค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทานแบบว่าร้านขนมไทยที่เป็นคาเฟ่แล้วที่สำคัญคืออยู่บนลูฟท็อปด้วยนะคะก็มาได้เลยค่ะที่ร้านขนมชันนะคะก็อยู่ที่แยกบางลำพูค่ะชั้น5นะคะเดินขึ้นมาค่ะที่ตึกสนาการแพทย์ค่ะก็จะได้มาเจอกับร้านแบบนี้ยิ่งตอนเย็นๆน่าจะสวยนะสวยข้างบนวิวสวยมากใช่ตอนนี้แบบเปิดแค่ขนมครกให้น้องดีกว่าน้องจะใส่อะไรนะคะได้ครับข้าวโพดค่ะข้าวโพดเลยนี่ครับเหมือนสโนว์ไวท์เลยค่ะพวกเราทำไมคะมีคนแค่แค่ไม่น่ารักทำอะไรพี่ที่นี่ดังอย่างนี้หรอวะน่ารักดีอ๋อทำอะไรพี่แต่ตอนนี้คือควรจะต้องแคร์ให้อีกคนนึงนะน้องออนรออยู่แล้วในช่วงก่อนเช็คอินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้อ้อนมีคำถามค่ะถ้าเราปวดเข่าค่ะคุณหมอแล้วก็รู้สึกขัดโดยเฉพาะเวลางอเข่าสุดแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างคะสำหรับอาการที่น้องอ้อนเล่ามานะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดได้นะครับอาการของหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดนะครับก็จะมักจะมาด้วยเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะเวลางอเข่าสุดในผู้ป่วยบางรายจะมีอาการขัดในหัวเข่าในผู้ป่วยบางคนก็อาจจะมีอาการเข่าไม่ลงล็อกเหมือนเข่าไม่เข้าที่กันในปัจจุบันนะครับการรักษาหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดแพทย์จะแนะนำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดครับโดยปัจจุบันจะเป็นการผ่าตัด2กล้องการผ่าตัด2กล้องเนี่ยแผลจะเล็กทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ค่อนข้างเร็วในรายที่มีหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดการฉีกขาดมีความซับซ้อนน้อยแพทย์ก็จะทำการเย็บซ่อมนั่นหมายความว่าทำให้การสมานของหมอนรองกระดูกหัวเข่าเนี่ยก็ดีตามไปด้วยผู้ที่บาดเจ็บก็สามารถรักษาตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์สวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีค่ะอังเคิลเต๋อและก็ซิสจอยแล้วทำไมเราอังเคิลอะไรทำไมคนนี้ได้เป็นซิสอ่ะไม่คือปกติสมมติอังเคิลต้องแบบลุงใช่ไหมก็จะสักอายุ60ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคนมาเลเซียค่ะคือแบบ30ขึ้นไปเขาก็เรียกอังเคิลลุงใช่แต่ทำไมซิสอ่ะก็ยังไม่สามารถอ๋อซิสเนื้องอกอ๋อเข้าใจแล้วซิสไม่น่าใช่นะแนะนำร้านดีกว่าเนาะค่ะใช่ค่ะก็คือป
้องบอกว่าอันนี้คือเราพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็น้องแพรวาค่ะมาทานอาหารมาเลเซียแบบแท้ๆ 100% เลยนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนมาเลเซียแล้วมาทำงานที่ประเทศไทยใช่ไหมคะคิดถึงบ้านแล้วก็ทำอาหารเก่งก็เลยเปิดร้านมาจะได้หายคิดถึงบ้านค่ะและร้านนี้ก็คือร้าน Uncle Jeff ค่ะใช่ครับถ้าพูดถึงอาหารมาเลเซียในเมืองไทยนะครับหาทานได้ยากมากมีอยู่ไม่กี่ร้านเองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอาหารมาเลเซียแบบแท้ๆเลยคือด้วยความที่ประเทศมาเลเซียค่ะเขาประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติมากใช่ไหมคะอย่างเช่น 60% ค่ะเขาจะเป็นคนมาเลเซียมุสลิมใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอินเดียบ้างจีนบ้างว่าฉันอาหารเขาก็จะมีความหลากหลายของสัญชาติด้วยมาดูแต่ละเมนูกันไหมดีครับขออนุญาตเริ่มจากผมก่อนเลยนะครับผมคือนาซีเลอร์มักนาซีเลอร์มักก็คือเหมือนแบบข้าวมันมะพร้าวนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนซีฟู้ดใช่ป่ะคะแล้วก็ผัดกับซอสซัมเปาซอสซัมเปาเป็นซอสที่แบบเหมือนขึ้นชื่อมากอารมณ์ว่าเหมือนแบบถ้าเราไปทานอาหารเกาหลีก็จะมีกิมจิหรือว่าถ้าเราทานอาหารไทยก็จะมีปลาร้าอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นอาหารของมาเลย์ก็จะมีซอสแบบนี้เลยเป็นเหมือนพระเอกของมันเลยครับค่ะให้น้องของน้องมาทานมากอ่ะนี่คืออะไรครับแนะนำเมนูของหนูดีกว่าเมนูของหนูก็คือชิลิปันหมี่ค่ะคล้ายๆเส้นอูด้งแต่ว่าเป็นเส้นที่ Uncle Jeff เขาทำเองเส้นโฮมเมดใช่ค่ะแล้วก็มีปลาแอนโชวีที่เขาจะกินกับทุกเมนูเลยถ้าให้เดาคือต้องคุกกันแน่นอนเอามาแล้วเราก็กินแล้วก็ตักกินกับน้ำซุปอ๋อลองเลยไหมลองคุกเลยไหมลองเป็นไงชิมด้วยนะอร่อยมากผมเต๋ออร่อยเหรอผมมองว่าทำแบบนี้ไงท่าพี่ดูอร่อยกว่าอีกอ่ะดูขั้นเหนือเนื่องมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วขอมาต่อที่ก๋วยเตี๋ยวจานนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นซีฟู้ดลักซาค่ะก็คือเขาจะเป็นอารมณ์เขาจะมีเส้นหมี่นะคะแล้วก็มีเส้นโซบะอยู่ในจานนี้ใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะเป็นมีกะทิกับเครื่องเทศคือหน้าตาจะคล้ายๆเหมือนต้มยำกุ้งนะมีอันนั้นเป็นปลากระพงนะคะก็เป็นปลากระพงเหรอครับใช่ค่ะซอสซัมเปาแล้วก็มีตัวคล้ายๆเคยอ่ะของประเทศเขาอ่ะก็มาเอาไปย่างครับเขาบอกต้องบีบมะนาวให้หมดเลยต้องบีบมะนาวเอาแม่อุ้ยร้อนๆเลยครับขอบคุณครับโอ้ยควันขึ้นตัวใหญ่มากโอ้ยดีรสชาติเป็นไงคะจงบรรยายรสชาติมาว่าปังอร่อยขนาดนี้เลยเหรออร่อยจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เหมือนผมหลายคนไม่เคยทานแล้วก็รู้สึกว่าจะทานได้มันจะยากไหมแต่ถ้าชอบอาหารไทยทานอาหารไทยได้ทานอาหารมาเลเซียได้สบายเลยค่ะก็มาได้เลยนะคะที่ร้าน Uncle Jeff นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย10ค่ะเข้าซอยมาประมาณ150เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเลยคือต้องบอกวันนี้แพรวาฟินเลยฟินสไตล์แพรวาเลยแบบเหมือนแบบตั้งอยู่ครบแต่อร่อยเต็มที่ใช่ไหมถูกแล้วทำสไตล์เด็กแสบไม่แสบยังไงอ่ะเฮ้ยเขาแสบนะหนูเป็นคนดีที่สุดแล้วแล้วกิจกรรมแบบก็ชอบแบบว่าแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ชอบกิจกรรมแบบทางน้ำเล่นเซิร์ฟถ้าเกิดสมมติไม่ได้ไปทะเลก็อยู่กรุงเทพก็เล่นโฟลว์เฮาส์ค่ะอ๋อใช่หรือว่าถ้าไปทะเลแบบไกลๆเลยก็ไปแบบสกูบาดำน้ำแบบดำน้ำลึกดีนะกีฬาก็เล่นกีฬาก็เล่นกิจกรรมก็ทำร้องเพลงก็ร้องได้ความสามารถรอบตัวจริงๆอ่ะยังมีอะไรทำอีกไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามีอีกมีทำธุรกิจแล้วนั่นไงเห็นไหมพกอะไรครับทำremover stick ค่ะเป็นแบบที่ลบเครื่องสำอางแต่ว่าเป็นแบบ stick เป็นแบบแท่งไม่ใช่แบบน้ำ IG อะไร IG PW by แพรวาค่ะโอ้โหง่ายมากมีซีรีส์ด้วยใช่ค่ะกำลังถ่ายซีรีส์ทำอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยคงแบบให้ทำบ้างหน่อยชีวิตว่างๆซีรีส์เป็นไงซีรีส์กำลังถ่ายซีรีส์อยู่วันนี้ก็ขอบคุณน้องแพรวามากนะครับร่วมสนุกกับเราก็มาครั้งที่2เลยเนาะครั้งหน้ามาอีกนะจะชวนมาทานชวนมาสนุกกันอีกฟรีแน่นอนอยู่แล้วโอเคมาขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะดูรายการจบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาเช็คอินฟินเช้ายันค่ำแบบพวกเรานะครับถ้าเกิดไปทานแล้วนะคะอย่าลืมแฮชแท็กเปรี้ยวปากมาให้เราได้ดูกันด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ไปตามคุณผู้ชมอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินแป้งหรือเย็นมือค่ำไปไหนคะเพื่อไปที่แพงๆเลยนะให้ภาวะเลือกโอ้เลือกได้ด้วยจบแล้วเอ้ยจบตรงมือนี้แล้วนี่มันยังไม่จบอ่ะมันมีขอตังค์เพิ่มมาลอยเป็นคนหรือเป็นงูเนี่ยไปฉกเก่งขนาดเนี้ยเปรี้ยวปากสัปดาห์หน้าต้อนรับแรปเปอร์ขวัญใจสาวๆโต้ง 2P กับทีมฟู้ดอาร์ตไปทำงานคราฟสุดเท่ต่อด้วยอาหารไทยสไตล์ไฟน์ไดนิ่งปิดท้ายจิบกาแฟหอมๆและไลฟ์สดตอบทุกคำถามพลาดไม่ได้นะคะโจโจ